จังหวะชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธใครเกิดวันพุธนี่นะแน่นอนอ่ะมันจะต้องเต็มไปด้วยการเจรจาการคิดการค้าการสร้างเนื้อสร้างตัวในเชิงธุรกิจคือมันเป็นอุดมการณ์ของชาววันพุธอยู่แล้วใช่ไหมอยากรวยทีนี้จังหวะเริ่มจากเบญจเพสคือ24เต็มย่าง25อันนี้เขาเรียกเบญจเพสนะถ้าครบ25แล้วอันนั้นถือว่าเลยเบญจเพสแล้วอันนี้พวกเราจะได้อ๋อมีความจำที่ดีว่าอ๋อ24นั่นแหละมันคือเบญจเพสทำไมล่ะเบญจเพสสร้างตัวเร็วมั่นคงเร็วตั้งแต่ตอนที่ครบ24นั่นแหละจังหวะนั้นสำคัญนะหลายๆคนเลยเนี่ยมีความพร้อมถึงขนาดที่ว่าจะแต่งงานมั่นหมายก็ยังได้นะมันก็จะเจอกับความยากในการที่จะทำอะไรที่มันแบบสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าคนมันพูดเนี่ยดูเหมือนภายนอกนะไม่ได้เร่งเร้าอะไรแต่ว่าข้างในเนี่ยมีความเขาเรียกนะรุ่มร้อนแล้วก็วางแผนชีวิตและอยากสำเร็จเร็วดังนั้นเนี่ยพออายุเข้าประมาณ26ปีคนมันพุทธเนี่ยนะจะเริ่มขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดในทำนองที่ว่าเอานะเพื่อการขยายธุรกิจเพื่อการทำงานในฐานะลูกจ้างที่จะต้องย้ายหรือว่าลาออกไปสมัครใหม่เพื่อจะได้เงินเดือนเงินดาวที่มากขึ้นตอน26เนี่ยก็จะเริ่มคิดแล้วตอนกรณีนะถ้ามีความพร้อมที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ทำตอนนั้นถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนตอน26ซึ่งการปรับเปลี่ยนในรอบนี้เนี่ยอาจจะมาพร้อมๆกับการที่สามารถซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองเอาแบบน้อยสุดเลยนะก็กู้เพื่ออะไรมีสิทธิครอบครองได้เป็นเจ้าของในตราสารบางอย่างก่อนก็ยังดีแล้วค่อยไปผ่อนเอาตอนนี้นะจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือตอน28 28นี้ใครยังไม่มีแฟนเนี่ยหรือมีแล้วยังรู้สึกว่าไม่มั่นคงเนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นจังหวะตัดสินใจที่ดีที่สำคัญนะ28จำไว้เลยสำหรับชาววันพุธนะจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะคิดถึงความเป็นตัวจริงพูดไงดีสมมติว่าเราจะต้องเลือกใครบางคนที่มีความชัดเจนกันไปจะเป็นแต่งงานหมั่นหมายหรือว่ามีสินทรัพย์ร่วมกันมีลูกกันทั้งนั้นนะซึ่งอาจจะเลือกได้คนเดียวนะก็28จังหวะแรกแต่เลือกเสร็จถึงแม้จะยังไม่แต่งนะก็ไปแต่งตอน31จังหวะ31นะเป็นจังหวะที่คนวันพุธเนี่ยมีที่เลือก2อย่างแต่งงานมั่นหมายสร้างกิจการหรือบางคนเนี่ยอ๋ออาจารย์สร้างไปตั้งแต่28แล้วเพราะว่าธุรกิจการงานเขาเด่นมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ามีหัวการคิดการค้าดีดังนั้นเธอมีความพร้อมสักนิดนึงอ่ะ28ได้เริ่มแล้วตอน31อ่ะได้เป็นช่วงอายุที่ได้ขยับขยายสาขาเพิ่มสินค้าเพิ่มลูกน้องนะเพิ่มธุรกิจบางคนบอกทำธุรกิจอย่างนึงมันยังไม่สะใจพอเดี๋ยวเพิ่มอีกเพิ่มธุรกิจที่2ที่3เพราะว่าเป็นเจ้าโปรเจกต์อ่ะโปรเจกต์นี่หัวเยอะเต็มไปหมดแต่ถามว่าแล้วมันจะมั่นคงมากๆอ่ะเมื่อไหร่ถึงแม้31นะเราได้เป็นจังหวะที่ตั้งกิจการหรือว่าแต่งงานแล้วก็จริงอ่ะแต่มันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เราอ่ะจะหาเงินหาทองได้เยอะอีก2ปีต่อเนื่องไป32 33นั่นแล้วไปรอนะพวกเราทำหน้าที่ของตัวเองมันอาจจะรู้สึกลองผิดลองถูกบ้างมันอาจจะดีกว่าแบบลองถูกอย่างเดียวคนเรานะให้เขาคิดเอาไว้ว่าบางทีบางอย่างหลายอย่าง
ันลองผิดบ้างก็ได้ผิดนิดหนึ่งเพื่อจะรู้แล้วก็เซฟเอาไม่ต้องไปผิดวันหน้าให้มันเยอะๆใช่ไหมตอน36เนี่ยเป็นจังหวะชีวิตที่จะมั่นคงสุดๆครั้งหนึ่งเลยใครที่ยังไม่มีหลักปักฐานอะไรก็จะเริ่มมีมาตอน36อ่ะอยากมีอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาบ้างก็ตอน36นี่แหละบางคนบอกโหความรักมันดีเลย36ก็เป็นจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่จะตัดสินใจเพราะอาจารย์จะพูดบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่ได้ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยก็จะรู้ว่าอันว่าคู่แท้อันว่าความรักแท้อันว่าคู่ที่พรหมลิขิตท่านให้มาเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยมันมีมากกว่า1ครั้งมีมากกว่า1รอบไอ้รอบที่อายุ36เนี่ยสมมติว่าอายุเริ่มมากใช่มั้ยมันก็เป็นจังหวะที่เจอได้คบหาดูใจได้แล้วไปตกลงใจกันตอน38เฮ้ยก็ได้นะตอน38นี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่คนมันพูดนี่จะรู้สึกว่าตัวเองมีความชัดเจนในความรักมากๆกันนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงที่จะต้องมั่งคั่งแล้วหลัง38คนเกิดมันพูดควรจะมั่งคั่งแล้วนะคำว่ามั่งคั่งคืออะไรทำงานมากน้อยก็แล้วแต่มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมีแต่ทางที่เป็นบวกขึ้นไปใครที่จังหวะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยยังรุ่มๆดอนๆอยู่เนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกนะมีการฝึกฝนตัวเองเสริมดวงชะตาก็ได้นะโดยการส่งชื่อสกุลให้อาจารย์เนี่ยจุดเทียนจังหวะที่สำคัญนะก็เช่นปีใหม่สากลถือโอกาสเริ่มต้นใหม่เนาะปีใหม่ไทยหรือวันเกิดตัวเองอย่างเงี้ยการจุดเทียนชุดสะเดาะเคราะห์จุดแรกนะอันที่2คือต่อชะตาอันที่3ก็คือรับโชค3เล่มเนี่ยมันจะเป็นชุดที่ทำให้เราเนี่ยได้ละทิ้งสิ่งที่เลวร้ายออกไปจากชีวิตได้ต่อนะบางคนเรียกสืบชะตาออกไปให้ชีวิตดำรงคงอยู่ได้แบบปกติสุขแล้วมันไม่ใช่แค่ปกติสุขพอให้ได้รับโชครับลาภเพิ่มขึ้นมาด้วยดังนั้นเทียนจุดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตารับโชคเนี่ยอาจารย์จะจุดให้ทำให้กับลูกศิษย์ที่อยากจะเสริมดวงชะตาหลายๆคนถามมาหลังไมค์ว่าจะเสริมดวงอ่ะทำยังไงขอดูให้หน่อยเราต้องแยกเป็น2ส่วนนะส่วนของการตรวจดวงชะตาให้รู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็เรื่องหนึ่งอันนั้นสามารถที่จะฟังอาจารย์คร่าวๆตรงนี้หรือตรวจดวงชะตาหลังไมค์โดยละเอียดได้ว่าเราไม่ใช่แค่วันพุธนะอาจารย์เราวันเดือนปีแล้วก็ทะลุเวลาด้วยเวลานี้เนี่ยว่าสาชีวิตเราจะไปได้ขนาดไหนมีจังหวะปีไหนที่เราจะต้องคว้าโอกาสที่ดีเอาไว้หรือว่าต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นคู่ครองเช่นสินทรัพย์ใช่ไหมแล้วมีจังหวะไหนที่เราต้องระมัดระวังระมัดระวังความล่มสลายความล่มละลายระมัดระวังความถูกโกงถูกหลอกระมัดระวังการคิดหรือตัดสินใจอะไรผิดแล้วเป็นภัยทำนองนี้มันก็จะเจาะลึกเข้าไปดูได้ครบทุกคนถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เจาะลึกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นพอรู้เสร็จเนี่ยมันก็คือเหมือนเรารู้แผนที่ว่าชีวิตเราอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งดีทั้งร้ายใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะมาวางแผนว่าแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะเสริมดวงชะตาเสริมด้วยวิธีไหนวันนี้อาจารย์ที่มาเล่าให้ฟังก็คือการใช้ชื่อสกุลเราส่งมาให้อาจารย์ขานชื่อต่อหน้าองค์เทพศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวดนะเพื่อทำให้สะเดาะเคราะห์ร้ายหายไปให้ต่อชะตาให้ปกติสุขให้รับโชครับลาภเพื่อให้ชีวิตนั้นนะมีความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งเขาเรียกว่าชุดเทียนสะเดาะเคราะห์ต่อชะตารับโชคอยู่ในชุดเดียวกันอ่ะใครที่จุดเทียนนี้แล้วก็จะได้ครบถ้วนเลยทั้ง3เล่มก็ขอให้ทุกจังหวะทุกช่วงชีวิตนะเต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จของความตั้งใจที่เราได้เป็นคนมีปณิธานตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากรวยอยากสำเร็จอยากรุ่งเรืองแล้วก็อยากให้มันเร็วๆด้วยสินะนั้นถ้าใครรู้ดวงได้เสริมดวงครบถ้วนแบบนี้นะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะอาจารย์จะรอคอยแล้วก็เสริมดวงให้พวกเราตรวจดวงชะตาเสริมดวงแล้วก็ไปรับโชครับลาภรับความสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการวันหนึ่งเราจะได้มาพบกันหรือส่งชื่อมาให้อาจารย์ได้นะตามแต่ที่เราปรารถนาขอให้สำเร็จทุกคน